เออแล้วทำไมวันนี้มาได้กูที่โรงแรมอ่ะไอ้บอกแล้วมึงหลอกกูมากินข้าวพ่อมึงอ่ะไม่ใช่มาไหมมึงกินข้าวจริงใช่อ่ะเออมาเดทโอเคป่ะไม่บอกตั้งแต่แรกหมดเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยน่ารักไปเดทไม่เดทไม่ไปอ้าวไปไงไปอ้าวไปไปไปพากูมาเปของแพงอีกแล้วอ่ะกูบอกแล้วไงว่าไม่ต้องก็แก้ตัวที่กูลืมมันครบรอบไงเลี้ยงส้มตำข้างทางเนี่ยจะพิเศษได้ไงวะนี่กูพีดนะเว้ยมึงก็รู้ว่ากูต้องใช้เงินมึงจะออกทำไมอ่ะมึงแฟนกูนะกูก็เลี้ยงดิคิดหยุดหยิบทำไมเนี่ยก็ได้แต่ว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะถึงเราจะเป็นแฟนกันอ่ะกูว่าแชร์กันไว้ก่อนมันก็แฟร์ดีแล้วแต่มึงแล้วกันกินเข้าไปห้ามทิ้งในกินให้หมดไม่เอาจะกินชิ้นนี้แพงด้วยตีมตลอดกูถามหน่อยดิทำไมทำไมมึงให้กิฟต์เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยวะในวีซ่าเขาจะมีชั่วโมงทำงานใช่ไหมกูรู้ไงว่ามันเหนื่อยกูอยากให้น้องมันตั้งใจเรียนอย่างเดียวอะทำงานไปด้วยหาเงินไปด้วยแบบกูอะเหนื่อยจะตายมึงเป็นคนดีสิมาลง about boy แทนกูไหมมึงคุณสมบัติครบกับกูอีกเนี่ยกูแค่ไม่อยากให้แม่กับน้องกูเหนื่อยอะอะไรที่กูทำได้กูอยากทำให้แล้วงี้กูจะไม่รักมึงได้ไงวะใครที่มึงเป็นแฟนนี่โชคดีสิก็กูนี่หว่าหลงตัวเองไปกินข้าวอ้าวว่าไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวนี้กูลงรูปอะไรนะคนมาคอมเมนต์ชมกูตลอดเลยพี่พีทหล่อจังพี่พีทเท่จังมีแต่มึงอะไม่ยอมชมกูมึงชมกูเดี๋ยวนี้เลยเนื้ออร่อยจังเลยนุ่มนะเนี่ยคุณตีละมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยชมกูเดี๋ยวนี้ซอสอร่อยมากเลยอะเดี๋ยวเล่นชมไอ้ก้าวร้านนี้อร่อยเนาะได้โดนเออแล้วไงเรื่องถ่ายรูปใช่กูสอนอยู่ไหมเอาดินี่กูจริงจังนะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยมึงต้องตามใจกูนะกูจะเป็นคนจัดทริปเองในสไตล์ของกูกูรับรองได้เลยว่ามึงจะต้องติดใจจะต้องร้องขอชีวิตแน่นอนเชี่ยน่ากลัวชิบหายกูไม่ไปละ